ปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังพูดคุยเรื่องโอกาสในการคว้าตัวโรเมลูลูกากูศูนย์หน้าค่าตัวแพงของเชลซีที่เผชิญปัญหาฟอร์มตกอยู่ณขณะนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงวางแผนเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้และมองว่าลูกากูมีโอกาสที่ดีเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆตามรายงานจากบุตฟุตบอลคลับสื่อฝรั่งเศสรายงานข่าวระบุว่าเรโอนาร์โดผู้อำนวยการสโมสรแฟร์แชร์มีการพูดคุยกับตัวแทนของลูกากูนั่นก็คือมิโนไลโอล่าไปแล้วและการเจรจายังดำเนินต่อไปคาดว่าอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีค่าตัวที่ลดลงจากตอนที่ย้ายไปอยู่เชลซี98ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วแฟร์แชร์ปรารถนาที่จะคว้าตัวโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ของบาเยิร์นมิวนิกเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์หรือแม้แต่โมเมดซาลาห์ของลิเวอร์พูลแต่โอกาสของว่าที่แชมป์ลีกเอิงฤดูกาลนี้เป็นรองยักษ์ใหญ่ที่มันอื่นจึงได้หมายปองไปที่โรเมลูลูกากูแทนเลือกกิฟสื่อเจ้าดังของฝรั่งเศสรายงานว่าเนย์มาร์กองหน้าตัวเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงต้องการฝากอนาคตไว้กับสโมสรต่อไปความผิดหวังในการตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้สร้างความไม่พอใจให้กับนาเซอร์อัลเคเลฟีเจ้าของทีมเป็นอย่างมากจนมีข่าวว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทีมอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้โดยหนึ่งในนักเตะที่ต้องการขายออกจากทีมก็คือสตาร์ทีมชาติบราซิลก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางบอร์ดบริหารไม่ค่อยชอบใจกับชีวิตนอกสนามของแข้งวัย30โดยชี้ว่านักเตะชอบแสงสีในมหานครปารีสมากกว่าที่แปรแฉแต่ล่าสุดสื่อแดนน้ำหอมเผยว่าทางเนย์มาร์ที่เพิ่งขยายสัญญากับทีมเมื่อปีที่แล้วจนถึงปี2025ต้องการที่จะอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าเนย์มาร์เพิ่งซัดแฮตทริกได้ในเกมที่บุกถล่มเกลมองฟุต 6-1 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสะสมประตูในซีซั่นนี้เพิ่มเป็น10ลูกกับอีก6แอสซิสต์จาก23เกมจากทุกรายการพาโบซาราเบียเตรียมตัวกลับปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจบฤดูกาลกับสปอร์ติ้งลิสบอนเนื่องจากสโมสรของโปรตุเกสไม่พร้อมเซ็นแบบถาวรแข่งสเปนวัย29ย้ายไปเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนแบบยืมตัวเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาก่อนทำผลงานยอดเยี่ยมยิงได้18ประตูจากทุกรายการให้กับทีมดังโปรตุเกสแม้2สโมสรจะมีเงื่อนไขในการเซ็นถาวรแต่เลคิปรายงานว่าสปอร์ติ้งมีปัญหาทางการเงินที่ไม่สามารถทำตามข้อตกลงส่งผลให้นักเตะจะกลับไปเล่นให้กับแฟร์แชร์ในซีซั่นหน้าอย่างไรก็ตามสื่อดังแดนน้ำหอมระบุว่าการกลับไปปาร์ตแปลงรอบนี้ของซาราเบียอาจมีความเป็นไปได้ทั้งการเป็นอะไหล่สำรองในแนวรุกและการถูกปล่อยออกไปหากได้ข้อเสนอที่สมเหตุสมผลโดยทางแฟร์แชร์เร่งปล่อยยูเลียนดัสเลอร์อังเคลดีมาเรียและมาโรอีคาริออกไปส่วนกรณีของซาราเบียอยู่ที่ว่าการเงินของสโมสรในตอนนั้นอยู่ในสถานะไหนเพราะหากยังเสี่ยงที่จะโดนกดการเงินเล่นงานก็มีโอกาสที่แข้งชาวสเปนรายนี้จะถูกเร่ขายออกไปปารีสแซงต์แชร์แมงจะใช้เงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรนูโน่เมนเดสจากสปอร์ติ้งลิสบอนตามรายงานของสื่อฝรั่งเศสแบ็กซ้ายทีมชาติโปรตุเกสถูกแปรแชร์ยืมตัวมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาโดยผลงานในซีซั่นนี้ลงสนาม31นัดในทุกรายการและถือเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของมอริซิโอ โปเชตติโน่ทั้งนี้ข้อตกลงของแปรแชร์กับสปอร์ติ้งลิสบอนคือเงื่อนไขเซ็นถาวรในมูลค่า40ล้านยูโรซึ่งทางเลกิฟรายงานว่าสโมสรดังฝรั่งเศสพร้อมตามข้อตกลงดังกล่าวสำหรับเมนเดสเคยได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรในยุโรปแต่เป็นแปรแชร์ที่ตกลงยืมตัวมาในช่วงโค้งสุดท้ายได้สำเร็จก่อนจะทำผลงานยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในเวทีลีกเอิงโอลิมปิกลียงเจอข่าวร้ายเสียนักเตะแกนหลัก3รายจากการลงสนามบนเวทีลีกเอิงนัดล่าสุดลียงบุกไปตามตีเสมอสตาร์บุกด้วยสกอร์1-1ในศึกลีกเอิงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ในลีกตอนนี้รั้งอันดับ10เก็บไปเพียง46คะแนนจาก31นัดอย่างไรก็ตามปีเตอร์บอสเทรนเนอร์ของลียงเจอข่าวร้ายเพราะต้องเสียอันโทนีโลเปสในด่านมือหนึ่งจากจังหวะปะทะกับอิบราฮิมาซิโซโก้ก่อนเล่นต่อไม่ไหวและถูกถอดออกไปในนาทีที่30